แมงป่องภูมิใจเสนอสามนักสู้บูรหัมให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโยมเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตโปรดออกไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกอามิตาพุทธลูกเราทำหน้าที่บกพร่องเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนั้นอาตมาคุ้มครองที่นี่แต่ว่ากลับทำหน้าที่บกพร่องไปอย่าคิดแบบนั้นเลยมองเลยมานี่สิเขาคือผู้ที่มาล้วงความลับที่นี่เขาจะมาละแก้วมังกรมีได้ผมมองเลยจำได้หรือเปล่าเออใช่อาตมาจำได้โยมน่ะเหมือนกับพ่อมา20 ปีก่อนแต่ว่าโยม
ประสงค์จะมาขโมยสิ่งใดไปอย่างนั้นเหรอเจ้าวาดได้โปรดอภัยมองเลยว่ากลับมาจากปักกิ่งเมื่อวานนี้เข้าไปร่ำเรียนกำลังภายในเพื่อพัฒนาการต่อสู้ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบตั้งแต่แรกผมขอให้เขาทดสอบการคุ้มกันที่นี่ผมต้องขออภัยจากท่านอีกครั้งนึงด้วยใจจริงของผมมองเลยวิชาของโยมช่างเยี่ยมนะไม่เคยมีใครทำเช่นนี้กับอาตมาได้ในเมื่อพ่อของโยมเป็นคนวางแผนอาตมาก็จะให้อภัยโปรดอภัยให้ผมด้วยนะที่ผมล่วงเกินท่านช่างมันเถอะเอาละมาดื่มชากันชาที่นี่รสเลิศจริงๆอาตมาต้องขออภัยหากบกพร่องไปเชิญเชิญเชิญดื่มชาเชิญนะมามามาองค์เทพเจ้าลูกเคารพพระองค์จากใจจริงเสมอมาทรัพย์สินเงินทองมากมายที่พระองค์มอบแก่ข้าขอเพียงแค่ข้าได้ครอบครองแก้วมังกรเพื่อเสริมอำนาจของข้าข้าก็จะมีอำนาจเหนือหมู่บ้านข้าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านข้าจะมีอำนาจเหนือใครในหมู่บ้านนี้ทั้งสิ้นจะเป็นผู้ใดจึงกล้าทำเยี่ยงนี นี่จะบังอาจขโมยแก้วมังกรใช่หรือแต่อย่าได้หวังได้กลับคืนฮ่า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 แก้วมังกรเป็นสมบัติล้ำค่าอยู่นักหากว่าใครได้ครอบครองแก้วมังกรและสามารถรวบรวมแก้วมังกรเป็นหนึ่งได้พลังมหาศาลจะมาเกิดกับเขาจนครอบครองหมู่บ้านของเราได้จะหาทางเอาคืนมาให้ได้แก้วมังกรต้องอยู่กับเราผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองไม่ได้อย่าได้โทษผู้ใดเพราะเรื่องนี้ท่านถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่สำคัญต้องนำแก้วมังกรกลับมาปัญหานี้เป็นของเราหลวงพ่อหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีตำรวจมาที่นี่ดีแล้วไปไปหลังจากที่ฟังเขาพูดมาว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรให้ลูกแก้วเล็กๆจะอาจก่อให้เกิดหายนะผมจะพยายามหามาให้ได้นะขอบคุณมากโยมตำรวจที่มองเลบอกแก่ท่านล้วนเป็นความจริงเราจะขอความช่วยเหลือจากคุณโปรดช่วยผมด้วยไม่มีใครที่รู้เรื่องนี้เท่ากับคุณอีกแล้วนะไม่มีเลยนะอยู่ตรงนี้สิครับมีเรื่องอะไรอีกล่ะนี่ครับท่านอย่าขยับ
อย่าแตะมันนี่ก็ไม่ใครใครเข้ามานักสืบบามิโน่หลังจากนี้ไปผมจะเป็นคนดูแลเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดเองนักสืบบามิโน่นี่คุณก็คือนักสืบมีคนเรียกว่าบิ๊กฟุตนะใช่หรือเปล่าถูกต้องด้วยความยินดีอย่างยิ่งนี่ครับเช่นกันขอบใจคุณคิดว่านี่คืออะไรอ่ะไม่มีใครรู้ว่ามันคือสิ่งใดท่านคิดว่ามันคือผู้กองก่อนที่พวกเราจะเจาะลึกเรื่องนี้ไปมาดิผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะให้ผู้กองช่วยด้วยความยินดีและยินดีช่วยทุกอย่างที่ทำได้ผมอยากได้กาแฟแก่ๆสักแก้วหนึ่งได้ไหมอ๋อครับผมยินดีจะทำให้คุณตามที่ต้องการเลยล่ะครับขอบใจไปหาเซเว่นร้านอะไรที่อยู่ใกล้ๆที่นี่แล้วเอากาแฟแก่ๆมาสองแก้วเร็วเข้านะอย่าช้านะครับผมไม่ช้ารู้สึกขอโทษนะผมมองเลยตอนที่เกิดเรื่องผมเป็นคนดูแลที่นี่นะครับผมไม่เข้าใจเลยคุณช่วยพูดให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมทำไมล่ะผมจะพูดไม่ชัดตรงไหนล่ะครับเนี่ยคุณบอกว่าคุณชื่ออะไรนะมองเลยมองเลยแล้วกาแฟผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มาส่งกาแฟ งั้นล่ะผมเป็นคนดูแลที่นี่นะเอางั้นล่ะเอามีอะไรเออขอโทษนะกาแฟคุณจะใส่หรือไม่ใส่ล่ะครับใส่อะไรคือจะใส่น้ำตาลหรือเปล่าล่ะครับไม่ใส่ครับใช่ไอ้โจรนี่มันบุกเข้ามามันมาเพื่อขโมยแก้วมังกรแก้วของเทพเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วเมืองเลยทีเดียวฮะแก้วมังกรมีค่ามากกว่าที่คุณคิดซะอีกเป็นไปไม่นะเขาก็แค่ขโมยของสำคัญทางศาสนาไปเท่านั้นเองขโมยไปเพื่ออะไรถ้าผมจับได้นะผมจะถามมันเป็นข้อแรกหมายความว่าคุณจะจับมันให้ได้งั้นเหรอกังเขนนี่หมายถึงอะไรเหตุการณ์สำคัญจะให้ผมได้มะพระเจ้าผมอีกเป็นโหลเลยผมคิดว่ามันจะต้องตามหามานานแล้วและตอนนี้มันก็รู้ว่าผมทำตัวเป็นเชอร์ล็อกโฮมตามล่ามันอยู่ขอโทษอีกทีครับอะไรอ่ะอยากได้ขนมอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยทำไมอะไรก็ออกมาทันหน้าบ้ายังถามอยู่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวครับรอด้วยคุณเสือครับอะไรอีกจะไปไหนล่ะครับผมจะกลับเอากระเป๋าที่โรงแรมหน่อยเออแล้วเราจะต้องปิดบริเวณนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับก็ลองคิดดูเองว่าจะปิดดีหรือไม่ปิดดีผมลองคิดดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับกาแฟร้อนๆจะคอยอยู่ที่นี่ฮะแน่นอนเลยตรวจไอ้หมอนี่ดูซิว่าเคยเข้าประเทศมาบ้างไหมหมอนี่สงสัยนี่คุณหน้าทำไมต้องเรียกว่าบิ๊กฟู้ดอะครับก็ยังไม่รู้ก็อยากหาคำตอบเองไม่จะทำอะไรที่นี่อะไปศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองดิดูซิเองคนนี้เข้ามาบ้างหรือเปล่าแล้วก็ครับผมไม่อย่าช้าใช้อยู่เนี่ยจะหาแกจะจับแกจับแกขังคุกหาแกจับแกจับแกขังคุกหิวแล้วครับคุณพันเอกไปกินกันเถอะไปโอ้ขอโทษที่มาช้าทรินิตี้โอ้ใช่เก่งสมคำล่ำลือจริงๆอ้าวนี่ข้าจ้างขอแก้วมังกรด้วยเอ้าจะทำอะไรเราตกลงกันแล้วอ่ะใช่ตกลงแล้วแต่ตอนเนี้ยเราเปลี่ยนสัญญาฉันอยากได้แก้วมังกรเอาไว้ไม่ต้องเอาข้าจ้างดีมากยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วจะเปลี่ยนเงื่อนจะเปลี่ยนเวลาก็ว่ามาเลยเร็วเข้าอย่าช้า
ผมแค่สงสัยว่าทำไมคุณถึงตามแก้วมังกรที่มาครึ่งโลกแล้วก็ยอมจ่ายเงินเยอะแยะมันคุ้มเหรอผมอยากจะเห็นผลของแก้วมังกรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพัสซี่จะอุ้ยโอ้พัสซี่เป็นใครเปล่าไม่มีอะไรเขาไม่มีตัวตนหรอกเอานะเร็วเอาเงินไปแล้วก็ส่งนั่นมาไม่เอาละผมเรียกได้อีกเยอะเลยนะคุณแค่ผมดูหน่อยว่าแก้วมังกรทำอะไรได้บ้างอย่าเลยนะทรินิตี้ไม่หรอกทีนี้ตีนี่เดี๋ยวย่อย่อเฮ้ย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 ไปนะไปละเฮ้ยจะไปไหนแหมมันจะต้องแก่อยากได้แล้วตามมาสิไอ้บอยไอ้บ้าไอ้มาช่วยเอาเชือกออกทีดูดิโถวัดดิบอมิโน่นะถ้าเรือที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนผมต้องรีบไปที่หาดก่อนให้ไปยังไงนะช่างนะผมไปเองได้บายมานี่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 เองหนูไปไปไปเราไปกันเถอะเอาละอยู่ในนี้นิ่งๆนะอึ๊บไม่สวัสดีสวัสดีคุณคือคุณอเดสันใช่ไหมใช่ได้ยินชื่อมานานแล้วนายต้องการอะไรไปจากที่นี่เร็วที่สุดเลยคิดราคากันเองนะ10,000 เหรียญตกลงไหมผมมีเงินพอแล้วจะไปได้เมื่อไหร่อ่ะนะเฮ้ยนายน่าโชคดีแล้วนะเรือจะออกคืนนี้ด้วยผมโชคดีเสมอนายมาหาฉันที่นี่ได้ตอน4 ทุ่มฉันจะจัดการเองขอรับนายเย้ฉันนั่นน้ำรถไฟเป็นไงจะสวยมากใช่ไหมล่ะแต่เสียดายที่นายไม่มีเวลาขอบคุณมากนะผมไปก่อนอาหารทะเลที่ภัตตาคารเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะคะหวังว่าจะถูกปากได้กลิ่นมันบ้างไหมเราใกล้ก็ไปฉันได้กลิ่นมันมันอยู่แถวนี้ล่ะให้ช่วยอะไรไหมคะคือไม่เป็นไรนะครับผมมาเก็บเหรียญนำโชคของผมนะครับขอนั่งด้วยได้หรือเปล่าอ๋อค่ะขอบคุณมากครับหมายถึงไม่ค่ะฉันไม่ว่างนะคะฉันทำงานอยู่งั้นก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญนะครับคุณชื่ออะไรนะครับคุณเรียกผมว่าตินิตี้ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่บอกผมจะเรียกตามที่ผมได้คิดเอาไว้นะครับแปลกคนจริงๆเลยนี่คุณผมเป็นนักเล่นของเก่านะผมชอบหาของสวยๆของที่หายากคืออย่างนี้ผมเลยอยากจะขอให้คุณน่ะช่วยนำเที่ยวหน่อยผมไม่คุ้นเคยกับแถบนี้ตกลงไหมครับคงจะไม่ได้หรอกค่ะฉันยุ่งมากเลยเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะขอโทษทีค่ะโอเคแล้วถ้าหากผมเอาของนี่ให้คุณล่ะครับไม่ค่ะคุณอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะผมอยากให้ครับไม่ได้หรอกค่ะฉันรับไม่ได้จริงๆค่ะครับคุณรับไว้เถอะลูกทัวร์ฉันรอแล้วล่ะขอโทษด้วยนะคะ
เป็นไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมอ๋ออร่อยมากเลยครับขอบคุณครับบ้าเอ้ยแกนั่งลงไปทีนี้ก็ยังอยู่ในนี้ใช่ไหมออกไปจากครัวเดี๋ยวนี้ล่ะออกไปแต่เย็นๆสิออกไปบอยออกไปให้พ้นสวัสดีครับคุณนักศึกษาสามารถเอาละลุกขึ้นรู้หน้าที่ดีดีหน้าเขากระแพงเดี๋ยวใจดีละโอ้คนละบอกกันดีๆก็ได้นะเดี๋ยวจะช่วยหาให้แกรู้ใช่ไหมว่าฉันหาอะไรอยู่ฮะผมไม่ได้สอดอะไรไว้ดิโอ้ยเอานี่คุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมอายชาวบ้านเขานะทำไมต้องรุนแรงแบบนี้ด้วยเล่าโถ่ยเอาเราไม่ต้องพูดมากไปเข้าคุกกันไม่ดีนะผมเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วนี่ผมทำอะไรผิดไม่ทราบคุณนักสืบคุณบอกผมหน่อยสิแกรู้ตัวดีอยู่แล้วนะไปเอาเดี๋ยวผมลืมเสื้อไปได้สวัสดีนะทุกคนนี่คุณเป็นนักสืบเราตกลงกันได้นะผมหมายถึงเรามาพูดกันสักหน่อยคือผมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคุณกลับได้จริงอยู่คุณอาจจะคิดว่าผมทำผิดมาแต่คุณนักสืบคุณคิดว่าคุณโอ้ยนี่คุณมากับเขาเหรอเรากะแล้วต้องเจอกันอีก ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะไม่ควรจะเร็วกำลังดีแล้วจะได้คว้าตัวได้อีกง่ายเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วผมไปไหนอีก อย่าให้พวกเราจับกันแก้ผ้าเลย จะจับผมแก้ผ้าเหรองั้นจะต้องขออนุญาตจะตัวอ้วนที่ก่อนนะไปให้พ้นทำตัวเป็นเด็กดีซะด้วย ฟังนะไอ้อ้วนนี่ไม่ใช่เรื่องของแกเลยหรือว่ามันเป็นแฟนของแกฮะอย่างนั้นขอชิมหน่อยได้ป่ะอุ๊ยขอโทษที่แกหัวเราะคุณพันเอกของฉันคงไม่ชอบใจที่แกหัวเราะเยาะฉันถ้าหากว่าแกขอโทษฉันแล้วก็ฉันจะปล่อยแกไปแล้วก็ไม่เอาโทษที่แกพูดว่าฉันด้วยฉันจะไม่ขอโทษไอ้หมูอ้วนๆ2ตัวจัดการเฮ้ยๆอะไรเล่าโอ้เอาเล่นลุ่มเล่นลุ่มมาลุ่มมาได้เลยไว้เอาเฉยเอาเลยเอาเลยนี่ได้เลยโอ้ยมามุดทำไมช่วยหน่อยสิโอ้ยุ่งจริงคนนี้ฉันไม่ถนัดเรื่องนี้ช่วยดูมาทีสิได้ๆๆนี่ต้องอย่างนี้ถนัดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตรงบ้าที่สุดเลยพระเจ้าอย่างกับหนังพุทธิไม่มีผิดหมุน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 ไปโอ้ชิบหมุนไปให้หมุนนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาละให้ใส่ไว้ดีเฮ้ย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 จังเล่นบาสเลยนี่เด้งอย่างนี้โอ้ยสั่นไปหมดเลยไอ้หยุดก่อนเราเจ้าจะให้นี่ต้องโอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าชาชั่วครับ
ผมชาติชั่วครับผมชาติหมาด้วยครับผมไปก่อนแล้วครับเร็วไปด้วยไปด้วยไปด้วยฉันเคยบอกแล้วว่าต้องมาช่วยไงเล่าขอโทษทีคุณนักสืบผมตามมาเพราะคิดว่าคุณเก่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยแต่มาก็ดีแล้วจะได้ชี้ตัวไอ้หมอนี่ใช่หรือเปล่าดูมันทำหน้าผมคงบอกไม่ได้หรอกครับผมจำเขาไม่ได้ไม่จำไม่ได้ตอนนั้นมันมืดมากแล้วก็คลุมหน้ามาด้วยนะรอดีนะนั่งเบาผมเป็นอเมริกันแต่คุณทำผมเหมือนกับหมานี่คุณปล่อยผมทีได้ไหมจะบ้าเหรออืมผมขยายให้คุณชี้ตัวผมตามมันมาทั้งชีวิตแล้วขอโทษทีนะคุณเจอแก้วมังกรหรือเปล่าหัวขโมยมันเอาแก้วมังกรไปจากวัดว่าไงคุณนักสืบนี่คุณไม่อยากให้มันถูกลงโทษเลยไม่จำเป็นละผมต้องการให้ได้แก้วมังกรคืนมาถ้าอยากได้เขาคุณก็เอาไปเลยแต่มันต้องถูกลงโทษนะคุณเมื่อกี้ผมบอกคุณไปแล้วว่าผมจะให้มาชี้ตัวเขาเป็นคำจนกว่าผมจะแน่ใจซะก่อนแล้วจะทำไงปล่อยเขาไปปล่อยมันไปใช่คืนปล่อยมันไปแล้วหนีไปเลยนี่เราต้องปล่อยเขาไปถ้าเขามีแก้วมังกรเราจะต้องไปเอามาไงแล้วเขาจับมาตอนนั้นเข้าใจปะผมได้ตามต้องการคุณก็เหมือนกันเราก็ทำได้ให้มันอยู่ด้วยมันต้องพาเราไปหาแก้วมังกรเราต้องได้คืนมาผมก็จะได้มันไปเข้าคุกสักทีนึงข้อเสนอของผมจะเป็นข้อเสนอที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นก็ตามใจนะมันหน้าที่คุณนี่นั่นเรียกคุณพันเอกใช่หรือคุณพันเอกคุณพันเอกเขาจะอยู่ไหนเนี่ยป่ายยังมีใครอีกวะคุณพันเอกพันเอกใครกันอีกวะเนี่ยคุณนักสืบคุณตามหาใครกันอีกแล้วเนี่ยก็ไอ้หมูตัวเล็กๆที่มีเขี้ยวด้วยยังไงเล่าอ๋อผมเห็นหมูขึ้นรถทัวร์ไปด้วยเฮ้ยเมื่อตอนผมมานี่เองรถทัวร์ไปไหนไปทางโน้นน่ะขอบใจไอ้เดี๋ยวแล้วฉันล่ะจะทิ้งฉันไว้นี่เหรอจะบ้าหรือไงอ่ะเดี๋ยวคุณอยู่ที่นี่อย่าตามผมไปอีกนะเจ้านายครับผมกลับมาแล้วครับเจ้านายแกไม่ได้เอาเงินให้มันเหรอที่จะยอกยอกเอาไว้เองละสิท่าทำไมเปล่าหรอกครับเงินยังอยู่ครบครับเจ้านายครับนี่ดูครับแล้วมันอยากเจอฉันยังไงเนี่ยคือมันไม่อยากมันแค่อยากรู้ว่าทำไมนายยอมเสียเงินเป็นล้านเพื่อไอ้ลูกแก้วเล็กๆแบบนี้ครับมันขอดูเวลาที่ได้ลูกแก้วครบทั้งหมดเฮ้ยจะโง่นักโอยเจ็บบอกมันไม่ใช่ปาหีด้วยครับผมรู้ผมบอกมันแล้วครับผมรู้ครับเจ้านายผมบอกแล้วแล้วทำไมกลับมามือเปล่าแล้วดินิตี้ตายแล้วใช่ไหมคือไม่ทราบถ้าแกไม่ใช่น้องเมียฉันแล้วก็นี่แล้วข้าแกไปนอนแล้ว ไปตายซะไปเจ้านายครับโทรศัพท์ครับฮัลโหลแกเจอทรินิตี้เหรออ๋อเอามันให้ใกล้โรงแรมไหนนะตามประกบผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เช็คชื่อกับที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นด้วยนะแกจะต้องเอาแก้วมังกรกลับมาเอามันไม่ยอมก็ฆ่ามันซิโอเคเอาแก้วมังกรกลับมาให้ได้เข้าใจไหมโอ้ทั้งนั้นข้องใจว่าเขาถามอะไรหน่อยได้ไหมจะถามอะไรเล่าเชิญทำไมก็ต้องขโมยแก้วมังกรนั้นด้วยวะทำไมน่ะเหรอรู้แกจะบอกว่าชั่วชีวิตของแกนี่ไม่เคยขโมยของใครเลยสักชิ้นเดียวอย่างงั้นหรือไงฮะเอ้ยนี่คุณพูดเองต่างหากไอ้นั่นรถทัวร์ที่พันเอกขึ้นไปอ่ะรู้แล้วรออยู่เรื่อย
นี่คุณนักสืบฮะคุณลืมกุญแจมืออ่ะอุ้ยว่าฉันได้ลืมไว้ว่าแกนี่เป็นยอดนักลวงนั่นสิทำไมถึงได้ลืมง่ายแบบนี้นะง่ายชะมัดเลยอันนี้ไปโถ่อะไรกันอีกอ่ะไม่ต้องถามอ่ะไปได้ไปน่าเกลียดตายเลยอ่ะเยอะจุ๊ยนั่นแหละนั่นแหละไอ้เด็กบ้ามาดิโอ้นึกว่าฉันไม่รู้โอ้ยนี่สวัสดีค่ะจะให้ช่วยอะไรดีอ๋อนี่คุณครับคืออย่างนี้ครับผมอยากได้เบอร์ของไกด์ที่เพิ่งมาถึงที่นี่นะครับขอโทษทีค่ะไม่ทราบค่ะเออถามว่าคุณเห็นพันเอกไหมครับพันเอกเหรอคะใช่ไม่ทราบว่าท่านอยู่กองทัพไหนหรือคะได้โปรดบอกดิฉันด้วยนะคะพันเอกเป็นชื่อนะชื่อหมูครับพันเอกก็คือหมูตอนนะฮะหมูตอนอ๋อหมูตอนเหรอคะยุ่งหมูตอนที่ไหนไม่ใช่หมูตอนนะครับแต่เป็นหมูตัวเล็กๆเขาหายไปครับรอสักครู่นะคะฮัลโหลคุณเวนหลิงคะมีแขกเวนหลิงอ๋อชื่อเวนหลิงนี่เองค่ะโอเคค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเธอลงมาแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรคุณมาทวงคืนใช่ไหมผมให้เป็นของขวัญนะครับจากใจผมเลยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะช่วยเอาคืนไปเถอะนะคะรับเถอะครับผมอยากฉันรับไม่ได้จริงๆค่ะผมรับไว้เองพันเอกผมอยู่ไหนหมายถึงหมูน้อยที่เหมือนกับเบฟนั่นหรือเปล่าคะใช่อยู่ในห้องฉันเองค่ะเชิญค่ะนายครับเอ้าหายไปไหนแล้วคุณพันเอกก็ก่อนจะออกไปก็ยังอยู่นี่ประตูที่ใกล้ที่สุดอยู่ทางไหนครับทางครัวค่ะเราต้องหาให้เจอก่อนโดนเชือดเร็วครับจะพาไปค่ะไปเร็วทางนี้ค่ะเชิญคุณพันเอกนี่สนจริงเชิญค่ะนี่มันอาจจะไปทางนี้นะฉันจะไปหาให้เอาไหมไว้ใจกันโถ่อย่าคิดทำอะไรโง่ๆนะตายนะได้ไปได้แล้วโอ้ยมันเอาละเอาละพันเอกเข้าไปแล้วคุณดูสิคุณพันเอกผมเข้าไปแล้วอะไรวะหมูใครมาวิ่งแถวนี้หลุดมาจากครัวมั้งสงสัยจับเชือกเลยมาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่คุณเรามาจับหมูแล้วไม่ได้มาฆ่าคนนะพวกนายถือมีดไปไหนฮะแล้วไรจับหมูอยู่เฮ้ยนั่นพันเอกฉันอ่อนพันเอกเขาจะไปทางนั้นนะคะไปเร็วโอ้ยเฮ้ยพันเอกมาดิสิพันเอกโถ่เว้ยพันเอกมาดินะหมูบ้าเอ้ยไอ้หมูโสโครกมาฉันจับตัวซะโดยดีฮับนี่อยู่เอาละเฮ้ยเออแต่จะได้ตัวแกฉันเหนื่อยจะตายเอาละทีนี้ได้ตัวแกสักทีอย่าเกรงสิแกคายออกมานะไอ้พันเอกบ้าคายออกมาอย่าซ่าละเกรงไหมอย่าซ่าได้ไหมไอ้จุกบ้าไอ้กัดฉันเหรอฮะเฮ้ยจะไปไหนจะต้องจับแกให้ได้วันนี้เฮ้ยวันนี้เลยมันอยู่ที่ไหนของบ้านวันเนี้ยเอาอยู่นี่เซ็นชัดอ๊บนี่วันนี้เลยไม่ต้องตกใจครับคุณเดี๋ยวผมจะจับมันเองนะครับเอาวันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยหมูใครอ่ะหมูใครมาจับแกให้ได้ไปหมดจับแกให้ได้โรงแรมแล้วมีหมูมาที่อย่าเข้าที่โปรดแล้วแม่ไม่อยู่แล้วไปอยู่แล้วที่โปรดจัดการเองอยู่แล้วนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะจริงๆนะคะไปเอาละได้แล้วแฮปปี้เป็นไงก็อยากตายทั้งเหลือพันเอกไหนคายออกมาสิเร็ว
ลูกค้าออกมาสิกัดฉันเหรอบ้าอีกแล้วอย่าดิ้นได้ไหมก็ตกหลังคาตายหรอกจะบอกให้คายออกมาไงเล่าไปสิใครไปอีกแล้วบ้าเช็คเอาครับเช็คเอาครับไม่อยู่แล้วครับตรงนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่อยู่แล้วค่ะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะใจเย็นๆทุกคนอู้ดู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 อู้มาเลยมาเหมือนลูกนะวางง่ายอย่างนั้นอย่าขยับนะอย่าขยับนั่นจะตัวใหญ่นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นอยากรู้ว่าตัวนี้ไปไหนพ้นนี่ทีนี้แกติดจับฉันแล้วแกจนมุมฉันแล้วนะเจ้าเบฟน้อยอย่าคิดว่าจะหนีฉันไปได้เลยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยช่วยด้วยหมูกับคนหล่นน้ำลงมาตกแล้วอยู่แล้วทีนี้มันไม่พ้นแล้วนี่คุณลงไปทำอะไรในนั้นเนี่ยนี่คุณลงไปทำไมก็ผมมาเล่นน้ำกับพันเอกนะครับคุณต้องบ้าแน่เลยจะทำฉันแย่ไปด้วยนะเนี่ยคุณสติดีหรือเปล่าอ่ะโอ้ยผมสติเป็นเลิศเลยนะครับคุณผู้หญิงฮะพันเอกลูกพ่อแกรอดมาได้เอาไปเลยมาหาพ่อมาเอ๊ะนี่ช่วยแต่หมูเหรอไม่ช่วยคนเหรอพวกแก3คนออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันคะพวกแก3คนทำงานโรงแรมเราเสียชื่อหมดออกไปได้แล้วออกไปแต่ผมก็เป็นแขกที่นี่นะครับคุณฉันไม่สนไปจากที่นี่ซะไปเดี๋ยวนี้ไล่คุณนักสืบแล้วก็คุณทำฉันตกงานนะรู้ไหมเดี๋ยวก็สิคุณเวนหลิงเฮ้ยเดี๋ยวเต้าไงอีกเล่าโถเก็บกระเป๋าโอ้ยใช้แล้วยกกระเป๋าอีกหนักเป็นบ้าเลยอย่าบ่นโอ้ยเอ้ยจะต้องเป็นทาสเก่งนานแค่ไหนเนี่ยบ่นจริงบ่นจริงเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วเอือยจะตายพันเอกลูกไม่ชอบไอ้หมอนี่ใช่ไหมลูกนะแต่เราต้องอยู่กับมันสักพักนึงถึงแม้จะไม่ชอบก็ตามเราต้องช่วยกันหาแก้ววังกรให้เจอก่อนนะลูกพ่อคุณเวลิงครับครับหยุดพูดแล้วไม่ต้องพูดคุณเวลิงครับผมเสียใจที่เป็นต้นเหตุครั้งนี้แต่ว่าทางเราก็มีเหตุจำเป็นอีกขอโทษนะคะช่วยไปให้พ้นทีได้ไหมโอ้ดีๆคุณเวลิงให้โอกาสอีกสักครั้งนึงจะทำตัวให้ดีขึ้นไม่มีโอกาสอีกแล้วได้ของที่ฉันต้องการไหมนี่ครับชายคนนี้แหละครับทำลายแผนของเราครับนายกล้าอีกแล้วเนี่ยไอ้มองเลยบรรพบุรุษของแกมาจากเมืองจีนเป็นร้อยปีแล้วบรรพบุรุษของมันช่วยครอบครัวฉันให้รอดพ้นจากการสิ้นวงตระกูลในครั้งครั้งนั้นเพราะอย่างนี้ครอบครัวของมันที่ได้มีคุณกับเราและไปอยู่เสมอมาแต่มาวันหนึ่งมันก็ทำลายกฎของครอบครัวฉัน20ปีก่อนฉันกับพ่อมันนัดสู้กันเพื่อทวงศักดิ์ศรีของวงตระกูลของฉันแพ้มันพ่อฉันเลยฆ่าตัวตายเพราะความอับอายฮ่องเล่ถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้แล้วจะแก้แค้นแทนพ่อฉันแกไปบอกพวกนินจาให้จัดการทีครับผมพวกเขารู้หน้าที่
ฉันฝึกนิจจาสวัสดีครับอ๋อบอสเหรอครับว่าไงนะครับอ๋อได้ครับให้เราลงมือเมื่อไหร่ล่ะครับผมได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วครับไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้ต้องเรียบร้อยครับหลังจากนั้นแล้วเจ้านายก็รอคำสั่งได้เลยนะครับว่ายังไงนะครับสักครู่นะครับบอสเฮ้ยพวกเราพร้อมจะทำงานคืนนี้ไม่ได้ครับแต่ต้องเพิ่มเงินนะครับครับบอสครับจัดการใครไม่ทราบครับอ่าฮะสองคนนะครับแล้วก็หมูตัวนึงด้วยนะครับงั้นก็ต้องเพิ่มเงินครับอ่าฮะโอเคแล้วเราค่อยคุยเรื่องเพิ่มเงินกันเออโอเคครับผมคืนค่าได้เลยครับสวัสดีครับเอาละครับเฮ้ทุกคนฟังไปพักพรุ่งนี้ทำงานเร็วพักครับไม่หลับเว้ยไปฉี่ไอ้มาเยี่ยมตอนนี้ไปรึพวกนั้นมาอะไรกันโอ๊ยหยุดหยุดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจะไปไหนอีกเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่อย่าหวังว่าจะสำเร็จเลยไม่มีทางแล้วเว้ยเอ๊ะเอ๊ะนี่เฮ้ยนี่ทีนี้แกละนี่เป็นลิงหายไปแล้วนะเราต้องรีบตามหาเธอเร็วเฮ้ยพวกไหนวะเนี่ยโอ๊ยค่ะมันทำพวกเราสะเพียบเลยไต่ชุดเหมือนเราอ่ะเฮ้ยอย่าขยับอุ้ยอุ้ยฉันไม่ได้ขอให้ช่วยนะเฮ้ยจะไปมาไต่ชุดนี้หยุดแล้วอย่าเล่าทีหลังเราจะเอาเวรหลิงเข้าบ้านซิก่อนเลยเข้าได้เลยจะอธิบายว่าไงว่ามาเดี๋ยวก่อนคุณหมายความว่ายังไงแล้วไปเอาชุดนินจาจากไหนมาใส่ตอนผมเห็นนินจาเข้าบ้านมาผมก็คิดว่าคุณต้องให้ช่วยก็เลยจัดการมันแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะบุกผมหาตัวคนอยากได้แก้วมังกรก็เลยมาเฝ้าไว้แก้วมังกรต้องอยู่ไม่ไกลนี่เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะแกคนเดียวอีกแล้วใครที่จะเอาเงินมาละลายเล่นแบบนี้ได้
ราต้องลองมาคิดดูบอกหน่อยสิรู้อะไรมาบ้างชายคนเดียวที่มีเงินแล้วก็สนใจแก้วมังกรก็คือโรเจอร์พาสซีไม่เคยเห็นได้ยินเลยหูปากก็เลยรู้จักมันมากแค่ไหนหลายปีมาแล้วเขาท้าประลองกับพ่อของผมเพื่อเป็นยอดกังฟูแต่หลังจากประลองนั่นพ่อผมทำร้ายเขาต่อหน้าทุกคนพาซี่ก็เลยเสียหน้าไปอย่างมากพอไปจากหมู่บ้านทิ้งแม้แต่อำนาจที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรอยู่ฮะเขาสะสมของโบราณชิ้นหนึ่งอยู่สิอะไรล่ะสมบัติโบราณชิ้นนั้นหากว่าใครสะสมได้ครบ7ชิ้นคนคนนั้นจะมีอำนาจพิเศษที่สามารถควบคุมแผ่นดินได้แต่ละชิ้นถูกซ่อนเอาไว้อย่างลึกลับและชิ้นสุดท้ายเพิ่งจะหายไปจากวัดเมื่อไม่นานมานี้เองหมู่บ้านไหนชื่ออะไรชัมบูนี่เอาแก้วมังกรคืนเขาสมบัติล้ำค่าต้องอยู่ในมือพวกเขาเอาคืนเขาไปเดี๋ยวนี้อันนี้คุณนักสืบผมไม่มีแก้วมังกรแล้วทำไมถึงไม่เชื่อกันบ้างเลยอ่ะบ้าเหรอแล้วมันอยู่ไหนกันอ่ะไอ้ที่จริงแล้วอย่ามาแตะผู้พันอุ้ยคือผมไม่มีจริงๆนะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ใส่หมวกเขียวคุณก็เคยเห็นนะเขากระโดดถีบผมผมสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะถ้าดาไม่ผิดแก้วมังกรต้องอยู่ที่เขาแน่เลยผมคิดอย่างนั้นนะจริงๆอ่ะหวังว่าผมมีแผนดีๆนะใช่ผมมีแผนแล้วฉันบอกว่าอย่ามาแตะลูกฉันผู้พันสุดเทียวได้บ้าเอ้ยสวัสดีครับรอสักครู่นะครับเป็นไรครับเฮ้ยจังหวะเฮลโหลว่าไงล่ะแหมการผิดพลาดไม่ได้เรื่องสักคนเดียวทุกทีหยุดก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาจนกว่าท่านจะอนุญาตไอ้กะมองเลยครับให้มันเข้ามาได้ครับท่านรู้หน้าที่นะครับผมทางนี้เร็วจะยินว่ามีข้อเสนอเหรอว่ามาอยากเสนออะไรถ้าหากว่าคุณ มาขอทานเลยสิท่าก็ได้ตามฉันมาสิให้ทานมาหน่อยเด็กๆครับนายชุบนี่โอ้โหเฮ้ยคุณเวนหลิงผมเสียใจด้วยนะเรื่องงานของคุณน่ะเป็นเพราะผมแท้ๆเลยแต่คุณไม่ต้องห่วงจะหาทางช่วยมายุ่งได้ไหมให้โอกาสผมหน่อยสิอย่างน้อยได้กินข้าวเช้าด้วยกันก็ยังดีมื้อเที่ยงก็จิบน้ำชาดีมากว่าไงล่ะไม่ทำไมอ่ะมื้อเย็นก็ได้อ๋อดินเดอร์เหรอว้าวเยี่ยมเลยอ่ะงั้นผมต้องกลับไปที่เดิมแล้วนะก็มาแล้วไปได้ก็ดีต้องไปถูกมัดอย่าลืมล่ะต้องถูกมัดมัดฮะอยู่นี่ลูกนี่
ของดีๆอาหารอาหารเยอะเลยโอ้ยดีใจจังเลยคุณนักสืบนี่ผมหิวจะตายอยู่แล้วท้องร้องตลอดเลยเฮ้ยมาเลยยุ่งอุ้ยโอ้ยใครซื้อให้แกของฉันกับพันเอกเว้ยกินนะลูกนะอ้าวทำไมซึมเป็นอะไรไปลูกพันเอกลูกพ่อของโปรดของนั้นนะเนี่ยกินซะเร็วเข้าเป็นอะไรไปล่ะหม่อมสิเอ้าเป็นอะไรไปล่ะลูกกินซะนะมาดิกินซะกินอย่างนั้นใจเย็นๆสิลูกไม่สบายเหรอพันเอกเป็นอะไรไปที่คนไม่ถามหิวจะตายอยู่แล้วกูปอกไปเลยนี่โดนอีกเดี๋ยวเฮ้ยคุณทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะคุณนักสืบอุ้ยตายแล้วพันเอกลูกพ่ออุ้ยลูกเป็นอะไรไปลูกอย่านะพ่อจะพาไปหาหมอนะลูกนะลูกจะต้องไม่เป็นไรอย่าตกใจไปแล้วผมล่ะเดี๋ยวก็เจอหมอเราแกอยู่ที่นี่ไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยทิ้งเราไว้แบบนี้เหรอปากไปเลยจะออกไปข้างนอกอีกเหรอคือพันเอกไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยอยากจะพาไปหาหมอไปหาหมอเหรอคะครับคุณหมายถึงหมอทางจิตเหรอคะไม่ได้นะผมต้องพาพันเอกไปเองอ่ะเอ้ยยุ่งขอโทษทีนึงครับผมต้องรีบไปพันเอกอาการไม่ค่อยดีนะไปกันฉันรู้จักหมอค่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่เองเราไปกันเถอะท่าทางพันเอกไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลไอ้อ้วนออกมาจากบ้านกับคุณหลิงหมูแล้วก็ทรินิตี้ด้วยโอเคนะครับขอโทษนะขอผมอุ้มพันเอกหน่อยได้มั้ยไปคนเลยอย่ามายุ่งฮะเอาล่ะพวกส่งแก้วมังกรกลับมาให้ฉันสักทีนะแล้วเข้าแก้วมังกรแก้วมังกรอะไรฉันไม่เคยได้ยินไม่ใช่เรื่องเคยได้ยินหรือเปล่าไอ้หัวทองนั่นใส่แก้วในกระเป๋าของเธอทีนี้รู้หรือยังอุ๊ยโอ้ฉันรู้แล้วคุณใช่หรือเปล่าที่ทำให้ฉันเกือบตายตั้งหลายหนตามหายนี่อยู่ใช่ไหมเอ้าคิดจะหลอกฉันหรือไงโทษทีต่อไปเนี่ยอย่าคิดจะหลอกเราได้อีกนะเดี๋ยวเอางี้นะพวกแกเอาตัวมันไปกันแล้วกันไปซะเฮ้ยเด็กๆลุยมันเลยไปนี่คุณไปจัดการกับพวกมันสิผมจะดูแลพันเอกให้เองนะได้เลยมาเลี้ยงเถอะเอาดอกโถ่เอ้ยแค่ผู้หญิงพวกนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจัดการให้เองนะว่าไงจ๊ะที่รักมันจะโอ้ยเป็นไงบ้างก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะเป็นไรนะเมื่อกี้ผมแค่วอร์มอ่ะทีนี้เอาจริงแล้วเก่งไม่ใช่ไหมอ้วนนี่มันจะตีด้วยไม่ขวานได้เลยเด็กไม้ถูพื้นมาเสียมาตีแม่ยาอาชูอาอุ้ยอะไรอะไรอะไร
เข้ามาเลยรถหาดีเข้ามาเข้ามาอีกเข้ามา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 
เล่นจริงๆเหรอเล่นเจ็บด้วยอย่าตายเข้ามาเลยเข้ามาตบหัวพุ่งเข้ามามีไหมมีอีกไหมอันนี้ยังน้อยไปร่ามาเนี่ยน่ากลัวตีด้วยไม้ถูพื้นเล่ดีกว่าทำทุเล่ดีกว่าจะไงวะก็อย่างนี้ไงหน้าด้านหัวครับยังขวงให้ด้วยเฮ้ยช้าลองทันไหมหัวช็อปอะไรเฮ้ยเอาไปตีไปไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณเจ้าเข้าไปไหนอ่ะไปโอ้ยแย่แล้วมันเอาตัวเวนลิงไปแล้วอ่ะรอบนี้ใช่ไหมทุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวให้เร็วเข้าสิมันเอาตัวเวนลิงไปแล้วนะเร็วเข้ามาดินี่เราจะทำไงดีอ่ะว่ายน้ำตามกันไปสิจุ๊บว่าพ่อรับลูกนะรอพ่อเวลิงเวลิงคุณอยู่ไหนล่ะเวลิงเวลิงเวลิงคุณอยู่ไหมไม่อยู่เวลิงมีอะไรเหรอว่าไงเล่าเวลิงอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะคืออย่างนี้นะเวลิงถูกจับตัวไปอ่ะไอ้พาซี่เหรออืมใช่น่าจะใช่นะถ้าเป็นมันฉันจัดการมันเองโทรศัพท์นี่เร็วนี่แกฟังไอ้ชาติหมาแกจะฟังฉันถ้าพวกแกอยากเห็นเวนหลิงแบบมีชีวิตอยู่เอาแกมังกรมาให้ฉันภายในเวลา1ชั่วโมงนี้อย่างนั้นนางนี่ตายดิพัสซี่แต่แกทำเวนหลิงแม้แต่ปลายเล็บแล้วก็เฮ้ยหยุดทำไมฮัลโหลบ้าเอ้ยอย่าฟังไว้ให้ดีนะแล้วถ้าช่วยชีวิตเวนหลิงบอกมาแกมังกรอยู่ไหนก็บอกแล้วไม่ได้อยู่ที่ชั้นไงบ้าเอ้ยนี่แล้วก็จะไปไหนเอาแกมังกรออกมาซะจากนั้นก็กลับอเมริกากันมองแล้วจะช่วยเวนหลิงเองคุณนักสืบพูดถูกเอาแกมังกรคืนมาแล้วเวนหลิงจะปลอดภัยทุกอย่างก็ได้ก็ได้เอาละเพราะว่าฉันทำให้เวนหลิงต้องตกงานแล้วก็ยังโดนจับอีกฉันมันตัวซวยฉันคืนแกมังกรก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในพุงพันเอกเนี่ยในเนี่ยเหรอเฮ้ยแกมังกรจะมาอยู่ในพุงพันเอกได้ยังไงพูดบ้าๆพอที่ฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้วแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดเอาแกมังกรออกมาก่อนนะดีไหมเอาไปหน่อยครับหมอมีโอกาสรอดไหมจากผลการเอ็กซเรย์เข้ามีสิ่งแปลปลอมในตัวนะครับเนี่ยแล้วต้องทำไงบ้างครับหมอครับเพราะต้องผ่าตัดที่จะช่วยเขาไว้ได้นะผ่าตัดอันตรายไหมครับตอนนี้ก็50-50นะครับเซ็นยินยอมให้ผมด่วนก็แล้วกันนะครับรุ่มเลยเหรอ
นี่เราต้องรีบนะไม่งั้นพันเอกตายแน่เลยอ่ะรู้ไหมยุ่งอีกแล้วเป็นครั้งเดียวช่วยทั้งคนทั้งหมูก็ช่วยพันเอกไม่ใช่ช่วยเวนหลิงแล้วมันก็เอาละให้เขาตัดสินใจหรือจะไปที่หมู่บ้านชมบูของผมดูล่ะพ่อของผมเป็นคนที่รักษาสัตว์ได้เก่งนะพอรักษาเขาได้แน่มันจะเจ็บไหมไม่หรอกโอเคงั้นต้องเตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้พร้อมโอ้โหเอาหมูขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอแล้วเวนหลิงล่ะเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะถ้าพันเอกหายฉันจะลุยเรื่องนี้ต่อแน่หมอช่วยฉีดยาสลบให้พันเอกหน่อยสิครับได้ครับตามพร้อมมาเลยครับไปลูกพ่อไปฉีดยาสลบก่อนอีกจะไปเองดีกว่าฮัลโหลมีใครอยู่บ้างหัวหน้าพาร์ซี่ไว้ว่าไงกว่าจะออกมาได้แล้วนี่ผมมาแลกเปลี่ยนนะแล้วถ้าคุณเป็นคนจริงก็ปล่อยเธอไปซะรินิตี้แกนั้นมันโง่จริงๆใช่ไหมฉันจะเอาแก้วมังกรอยู่ที่หมู่บ้านแชมพูนู่นนะฉันจะเอาแก้วมังกรเดี๋ยวนี้มันอยู่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่หมู่บ้านแชมพูและตอนเนี้ยมันคงอยู่บนฟ้าละมั้งอยู่บนฟ้างั้นเหรอใช่ไปไม่ได้ยังไงเรื่องมันยาวมากนะก็เล่าสั้นๆซิคือแก้วมังกรเนี่ยมันอยู่กับหมูแล้วก็มังกรก็อยู่ในท้องหมูแล้วหมูก็อยู่บนฮอนไปแชมพูเรื่องสั้นแค่นี้จบเร็วครับนายไปหาเฮลิคอปเตอร์มาลำหนึ่งเร็วเข้าได้ครับนายเป็นไงบ้างลูกก็ดีครับขอบคุณมากผมขอแนะนำให้พ่อรู้จักกับบาบิโน่วันดีวันวันดีครับเขาบอกว่ามาหาหมอจะช่วยพันเอกได้ครับใช่ครับผมก็เลยให้พ่อช่วยเขาหน่อยนะครับพ นั่นของผมหรือว่าของพันเอกครับโอ้ไม่เอาละยานั้นจะช่วยรักษาได้จริงหรือพ่อสั่งอะไรก็ทำไปสิใช่แล้วนะถ้าหมูตัวนี้เป็นอะไรไปล่ะจะเอาชดใช้สิบตัวนี่เขาหมายความว่าไงก็พ่อเขารับรองผลนะขอให้จริงเถอะไปลูกมาลูกผมหน่อยประงาบนะจมูกน้อยกูจะหิวมากสินะกินยาซะก่อนกินนี่รวมกำลังคุณก็คงหิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันเถอะไม่ต้องห่วงพันเอกแล้วล่ะนะสารลูกถอยทำไมหลบไปจะไงจะเดินหลบไปเดินครับจะได้ทางนี้หลบไป
พันเอกรู้สึกดีขึ้นหรือยังลูกร้องแล้วร้องแล้วโอ้ฮะโอ้ยนี่พันเอกเป็นอะไรโอ้พันเอกรู้พ่อเป็นเด็กดีนะลูกนะโหไม่น่าเลยถ้าพันเอกตายเราจะฝังเขาพรุ่งนี้ทั้งแก้วบังกรทั้งพันเอกจะต้องอยู่ที่แชมบูตลอดไปลูกอยู่กับแกแก้วมังกรจะถูกฝังไปกับไอ้หมูนั่นหรือแกจะไปเอามันออกมาฉันให้เวลาแกนี่ขอโทษนะผมไม่ได้รับขโมยของจากศพริกพาผู้หญิงไปซะเอาน้ำผึ้งกับมดไปด้วยโอ้ยทำไรอ่ะโดยเฉพาะหูทาเยอะๆหน่อยครับเจ้านายพัสซี่ให้ผมไปเถอะปล่อยมันสิเอาเครื่องมือให้ไปด้วยนักสืบกินอะไรหน่อยสิว้ายเหยียบไม่ได้หิวไหมล่ะหิวขนาดกินไม่ลงกินสิ่งนี้ก็ยังดีนะพันเอกต้องขอโทษด้วยนะถ้าต้องหันแกแล้วล่ะจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะแต่เพื่อช่วยเวนหลิงเฮ้ยไม่ตายมานี่จะไม่ตายเหรอโอ้ยจุ๊ยออกมาแล้วแก้มังกรว้าตาเอาดิเวนหลิงรอดแล้ว yes พันเอกลูกพ่อยังไม่ตายโอ้โหมานี่ลูกรักของพ่อลูกรักยังไม่ตายเฮ้ยทรินิตี้เอ็กกลับมานี่นะฉันได้แก้มังกรแล้วเราเจอกันนะโอเคฮะเฮ้ยจะไปไหนโอ้ยมองเลยอาจจะไปเถอะนะฉันจะไปช่วยเวนหลิงอ่ะฉันเองก็ห่วงชีวิตเวนหลิงเหมือนกันนั่นแหละแต่แก้วมังกรสำคัญสำหรับหมู่บ้านฉันเอาแก้วมังกรกลับมาให้ฉันถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ก่อนอื่น
ไม่ว่าเอาแกมังกรคืนให้พัสซี่ไปก่อนแล้วก็หาทางชิงกลับมาใหม่มันจะไม่ดีกว่าเหรอที่จะเอากลับมาง่ายๆอย่างนั้นเหรอถึงมือของมันเราก็จะไม่ได้คืนอีกเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เอาไม่ได้ฉันต้องขอโทษนายด้วยนะฉันให้ไม่ได้ฉันต้องรีบไปนะแล้วเจอกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลิ้ง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 ยาวกลิ้งยาวเฮ้ยกลิ้งยาวแกอยากตายหรือไงแกอยากจะฆ่าฉันก็ฆ่าเลยแต่ฉันไม่ยอมคืนแก้วมังกรให้นายแน่นอนอ่ะฉันต้องการชีวิตของเวนหลิงนะฝ่ายนายพัสซี่แก้วมังกรอยู่นี่แล้วลิกทำตามแผนนี่รับนายไปสื่อครับไปกันเถอะพันเอกได้เวลาแล้วลูกชุดชดทางลุยเอาเตรียมตัวนะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หมูธรรมดาจริงๆนะนายทำได้ดีมากลูกเอ้ยไปไปต่
เวลินฮัสซี่มาด้วยกันได้ไงเนี่ยคุณลุงช่วยหนูด้วยพวกเขาจับหนูมาค่ะพี่เอามาเยอะกว่าฮัสซี่ปล่อยตัวเวลินได้ละจับผู้หญิงเป็นตัวประกันมันใช้ได้ที่ไหนเป็นไงบ้างตอนนี้ใหญ่โตกันแล้วนี่ฮัสซี่ปล่อยเวลินนะอย่าทำแบบนี้เลยมันเลยจะจัดการกันแน่อีกไม่นานหรอกเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นใหญ่ที่นี่กันนะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้เฒ่าเอาไงดีท่านผู้เฒ่าบอกมาเลยบอกรวยไหมท่านผู้เฒ่ารวยไหมฮัสซี่จำใส่กระโหลกเอาไว้ถ้าจะกลับมาใหญ่ที่นี่อีกจะบอกให้ฉันว่าแกจะฝันไปเลยไม่มีวันที่ฝันจะเป็นจริงเลยหยุดนะจะเอ๋ยอย่าฆ่าคนบริสุทธิ์จะได้แก้มกรมาละนี่ไงฮัสซี่อยู่นี่ก็อยากได้นะไม่ใช่เหรอหึฝันถ้าจะเป็นจริงฉันคุมทุกอย่างได้ตามที่เราได้คุยกันไว้เมื่อแกได้แล้วแกต้องปล่อยเวนหลิงมาให้ฉันเฮ้ยฉันไม่รู้ผู้ชายฉันจะปล่อยแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหน่อยดิก็ได้ผมไม่มีทางเลือกดีว่าไงฉลาดนี่ฉันขอเตือนแกอย่าได้แต่สมบัติล้ำค่าจำเอาไว้ไม่งั้นคราวหน้าอาจจะสวยได้โอเคแค่นี้ใช่ไหมริกปล่อยเธอได้ไปไปก่อนที่มันจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวก็ไปจับตาดูให้ดีฉันได้แก้วสมบูรณ์แบบแล้วแก้วของฉันไปดูให้ดีฉันจะเป็นผู้นำที่นี่ต่อไปแต่ยังรวมแก้วมังกรไม่ได้สมบูรณ์หรอกอาซีทำไมที่ยังไม่ครบเล่าฉันได้มาครบแล้วเจ็ดสีมันนี่จัดแสงฮะมองเลยมานี่สิฉันจะประกาศอะไรสักหน่อยนะเอาละทุกคนฟังให้ดีนะฉันจะพูดในเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉันถือครองแก้วมังกรลูกที่8เอาไว้ถือว่าเป็นลูกที่สำคัญที่สุดจากที่มีทั้งหมดนั่นฮะไม่มีอีกวันเนี้ยฉันจะให้ลูกแก้วนี้แก่ผู้สมควรจะได้ครอบครองมันต่อไปมองเลยแสงแสนด้วยจริงจริงเจ้าจ้านี่นะเดี๋ยวฟาซี่พวกเขาจะไม่อภัยในสิ่งที่แกทำแน่ใช่แต่ว่าตามกฎของหมู่บ้านเราแกจะต้องยอมรับถ้ามีใครขอทำหน้าของแกจริงไหมก็ได้แต่รับคำท้า
หยิบมันเลยเอ๊มองเลยทำไมถึงไม่ฆ่าฉันแกดูถูกฉันถึงไม่ยอมฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอตื่นสักทีนะพาสิอย่าเป็นคนมีความรู้แต่ว่าแกมันก็เห็นแก่ตัวด้วยถ้าแกใช้สมองแกจะช่วยคนของเราได้แล้วแกไม่กลัวฉันจะยึดที่นี่ไปหรือยังไงฮะพาสิแกอาจจะคิดอย่างนั้นก็จริงแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมล่ะไปได้เหรอพี่แกจะนำจิตใจพวกเขาได้นะแต่อย่าไปพูดนำต้องชนะใจพวกเขาก่อนสิแม้พูดดีๆถึงจะเป็นใหญ่ทีนี่แต่ถ้าพวกเขาไม่ศรัทธาก็ไร้ประโยชน์จริงไหมเป็นผู้นำเหนือใจคนเนี่ยมันยากจริงกว่าสิ่งใดที่ผ่านมาฉันทำผิดมาตลอดแต่ว่าตอนนี้แกทำให้ฉันคิดขึ้นได้เราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันโชคดีแค่นี้ไปฝรั่งกลับเฮ้ยวู้ฮิโอ้เยี่ยมทรินตี้ขอบคุณมากนะคะอ๋อด้วยความเต็มใจเลยนะครับแล้วตกลงว่าเราจะทานมื้อไหนกันแน่มื้อเที่ยงหรือว่าดินเนอร์ล่ะครับดินเนอร์นะตกลงไหมค่ะอยากไปไหมอยากค่ะดีมากถ้างั้นไปกันเถอะไปสองคนอุ้ยจกโอ๊ยมาเฮ้ยเอ้ยมานี่ฉันลืมว่ากูต้องไปกับเขาอ่ะต้องไปกับฉันแล้วเจอกันวันหลังนะครับโอ้โหก็ให้เจ็นหมูอีกแล้วแล้วเจอกันนะ